ณเดชน์ยาย่าหวานอีกแต่คนไม่โฟกัสความหวานกลับไปโฟกัสที่อย่างอื่นเอฟซีเบอร์หนึ่งของคู่ NY ก็ต้องยกให้แม่แก้วที่ขยันเสิร์ฟภาพคู่ของลูกๆณเดชน์คูกิมิยะกับยาย่าอุรัสยาและโมเมนต์ล่าสุดที่แม่แก้วโพสต์ลงโซเชียลกับแคปชั่นภาพของณเดชน์ยาย่าที่เขียนว่าสวัสดียามเช้าวันพฤหัสบดีแม่ขออวยพรให้ณเดชน์ยาย่าและทุกคน FC จงมีแต่ความปิติสุขสำเร็จเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยกายวาจาใจตลอดปลอดภัยจากภัยทั้งปวงพร้อมทั้งจงเป็นผู้งอกงามไพบูลย์ในทรัพย์สุขเย็นตลอดการเป็นนิดเทินสาธุ Good Morning Thursday ครับซึ่งภาพนี้ณเดชน์ยาย่ายิ้มดูมีความสุขกันมากและชาวเน็ตที่แอบฟินไปแล้วแต่ไม่ได้โฟกัสที่ความหวานแต่ต่างโฟกัสไปที่แปลนบ้านที่เห็นอยู่ด้านหน้าหรือคู่นี้กำลังจะปลูกบ้านแล้วนะคอมเมนต์ทุกคนดูมีความหวังเล็กๆว่าอยากให้เป็นเรือนหอของทั้งคู่ยังไงกันจะณเดชน์ยาย่านี่คือบ้านในอนาคตของหรือเปล่านะลุ้นกันต่อไปขอใช่ในสักวัน